ไงบ้างคะคุณจีนไงบ้างก็อู่ทางการดีแล้วก็คือแบบตื่นเต้นเพราะว่ามีแต่ผู้ใหญ่แต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยความราบรื่นค่ะแล้วก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากนะคะได้เป็นส่วนร่วมของการรณรงค์ในครั้งนี้คุณจีนได้มีแฟนคลับมาให้กำลังใจเหมือนเดิมเนาะใช่ๆค่ะโอ้น่ารักมากมีบ้างครับมีบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะจริงๆมีงานคู่ออกกันบ่อยไหมคะตอนนี้ปีนี้น่าจะเป็นงานแรกนะงานแรกน่าจะเป็นงานแรกแล้วก็จะมีละครที่กำลังที่จะน่าจะเป็นวันนี้ครับวันแรกวันที่10นี่นะวันนี้ค่ะวันเย็นวันนี้ใช่ค่ะแล้วจากอย่างสถานการณ์วันนี้ไวรัสอะไรเงี้ยมันกระทบกับงานต่างจังหวัดโชว์อะไรโดยตรงกระทบเต็มๆเลยค่ะของพี่ไผ่ตอนนี้ก็10กว่าแล้วครับ10กว่างานอีก2งานก็หมดแล้วครับหมายถึงว่าเกี่ยงเดือนนี้ใช่ไหมส่วนมากเป็นการเลื่อนไปหรือยกเลิกครับพี่ไผ่บางงานก็เป็นการเลื่อนบางงานก็ยกเลิกเพราะว่าต้องเข้าใจว่าตอนนี้คือเราไม่รู้คือเราก็ต้องคือไม่ได้กลัวว่าแฟนเพลงความติดเรานะผมกลัวผมเอาไปติดแฟนเพลงเพราะว่าเราไปคอนเสิร์ตหลายที่นะครับก็ไม่รู้ว่าเราไปรับเชื้อมาจากไหนหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าการที่เขาต้องทำแบบนี้ก็ถูกต้องแล้วแหละนะครับก็ไม่รู้ว่าใครไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างอะไรยังไงนะครับที่สำคัญก็คือป้องกันไม่ดีกว่าแก้นะครับเดี๋ยวตามมาแก้ที่หลังมันลำบากไอ้ที่เสียเป็นล้านไหมครับหลักล้านไม่พังเลยไม่ถึงไหมสิบกว่างานเลยครับก็ถือว่าพักผ่อนครับครับหยุดช่วงปีใหม่ครับหยุดยาวสงกรานต์ครับเจ็ดหลังเลยพี่ที่หายไปเสียดายไหมเสียดายไหมผมว่าถามว่าเสียดายมันก็รู้สึกว่าทำไมมันช่วงปกติสงกรานต์เราก็ไปงานก็คือมันก็ตกใจแล้วนะครับอุ้ยงานแบบหายไปอะไรนี่เราปกติเราต้องไปเที่ยวคิดว่าต้องไปเที่ยวสงกรานต์ที่นั่นที่นี่ปีนี้ก็ไม่มีวันสงกรานต์แล้วนะครับแต่ก็ยังดีที่เรายังมีโอกาสได้ถือว่าเป็นวันพักผ่อนในการหาครอบครัวผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีเราสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วครับเจ็ดหลักไหมครับพี่เจ็ดหลักไหมคือประหยัดหน้าได้2กิโลเหรอครับแต่ถ้าผมว่าจริงเราก็ทำงานก็ปกติอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องของรายได้รายได้มันก็เป็นผมว่าเอาความสุขไว้ก่อนดีกว่านะครับรายได้ความปลอดภัยไว้ก่อนผมว่าปลอดภัยกับตัวเราตัวเขานะครับเงินไม่สำคัญถ้าเกิดเป็นโรคนี้ขึ้นมาจริงๆอ่ะถ้าเราติดเชื้อจริงผมว่าเงินสักเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์สำหรับพบกับการใช้ชีวิตเราไหมครับพบไปแค่กลัวนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าถ้าเราออกกำลังกายเรามีวิธีการต้อนรับไม่ใช่ต้อนรับครับป้องกันป้องกันนะครับไม่ได้ต้อนรับเขาก็มาอยู่แล้วนะครับนะครับมีวิธีการป้องกันออกกำลังกายสำคัญที่สุดนะครับคือเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเราก่อนนะครับก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับทานวิตามินซีนะครับและที่สำคัญก็คือไม่พยายามกินชุมชนเยอะนะครับแต่ว่าอย่างเราก็เลี่ยงยากเพราะว่าต้องไปเจอคนแต่ก็คือพอขึ้นเวทีเสร็จทุกก็ลงมาก็ล้างเอ็นมือเป็นฮอก็ล้างมือพี่ผ่านไปยังไงล่ะคะมีโดนไปเท่าไหร่คะไม่กี่งานแต่ว่าคือจริงๆงานก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วหมายถึงว่าช่วงสงกรานต์ก็ถูกยกไปช่วงเทศกาลสงกรานต์เลยนะคะซึ่งก็น่าจะจำไม่ได้ว่าจังหวัดอะไรแต่ว่าก็น่าจะแบบเป็นจังหวัดที่คนค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบมีนักท่องเที่ยวเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นน่าจะเป็นจุดเสี่ยงที่แบบว่าเจ้าภาพอาจจะแบบว่าคืออาจจะมีมาตรการแต่คงเตรียมรับมือไม่ไหวก็คือแบบยกเลิกเลยก็ยกเลิกไปก่อนแสดงว่าก็ไม่ถึงสิ้นเดือนเมษายนนะวันนี้ยังมีประปรายหมายถึงว่ายังมีเจ้าภาพบางเจ้าที่แบบว่าก็ยังคงงานไว้อยู่ยังไม่ได้ส่งข่าวว่ายกหรือเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เตรียมรับมือไว้วันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาจะแบบมีเสียงโทรศัพท์มาหรือเปล่ายกนะคะหรือว่าเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเตรียมรับไว้ทุกวันเลื่อนเป็นยังไงต้องเตรียมตัวยังไงบ้างกับเวลาถ้าจะต้องเขาไม่ยกเขาไม่แคนเซิลอย่างเงี้ยก็คืออย่างตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนนะคะออกกำลังกายแล้วก็คืออยู่หลังเวทีแต่เองก็จะมีพวกขวดเจลอะไรไว้ให้กับน้องๆทีมงานแล้วก็เวลาเดินทางก็พยายามแบบปิดแมสปิดหน้ากากนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนที่มาชมคอนเสิร์ตก็คือปกติแล้วเราให้รางวัลกันหน้าเวทีหรือว่ามีเงินทริปหรืออะไรก็ตามเราให้กันได้ปกติแต่อาจจะเลี่ยงการสัมผัสแบบโดยตรงบางคนขอจับมือหน่อยค่ะก็อาจจะแบบแต่ว่าเราอธิบายแล้วเขาเข้าใจเขาก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ถ่ายรูปหลังจบคอนเสิร์ตปกติแล้วครึ่งชั่วโมงก็จะต่อแถวกันยาวมากก็ถ่ายรูปแต่นี้ก็ขอความร่วมมือว่าช่วงนี้ของดไปก่อนทุกคนก็อู้น่ารักมากให้ความร่วมมือแสดงว่าสนุกมากกว่าก็ยังไปได้เรื่อยๆหรือว่ายังไม่ยกเลิกก็อุ่นใจอยู่แต่ว่าก็เตรียมรับไว้อยู่ว่าถ้าถูกยกเลิกหมดจริงๆเราจะต้องอยู่ยังไงก็ต้อง
คิดว่าความรู้สึกเดียวกันกับประชาชนทุกคนนะคะบางทีเราไปทำงานเราก็หวาดระแวงแต่ว่าในขณะเดียวกันเราจะไม่ทำมาหากินเลยก็ไม่ได้เพราะว่าชีวิตเราต้องอยู่ต้องกินต้องใช้ทุกวันแต่ว่าระมัดระวังในสิ่งที่สาธารณสุขหรืออะไรก็ตามที่แบบว่าออกมาตรการมาเพื่อปกป้องและป้องกันตัวเองก็ทำในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าส่วนก็มีบททำไหนดิลองทำนะว่าถ้าเกิดว่าไวรัสเนี้ยอยู่ยาวไปยังแบบสิ้นปีอะไรเงี้ยยังไงกับคือคงไม่ใช่แค่นักร้องอะน่าจะทั่วประเทศเลยพี่ๆสื่อมวลชนก็น่าจะเหมือนกันนะคะแล้วยิ่งเนี้ยอย่างเงี้ยเรามาเจอกันมันก็เป็นที่ชุมชนแล้วถูกไหมคะมันก็หลีกเลี่ยงค่อนข้างยากเราจะทำยังไงถ้าสมมติว่าหนึ่งในนี้มีคนเป็นมันบอกไม่ได้เลยบอกไม่ได้จริงๆแล้วแล้วแต่เวลาคือเราเดินทางด้วยเครื่องบินแล้วเรากลัวว่าไม่รู้ว่าคนที่มาให้กำลังใจเราหน้าเวทีหรือเราที่แบบมีสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าอันนี้แบบสำคัญมากนะคะซึ่งก็คิดว่าให้พี่ต่ายกับพี่ไผ่ให้กำลังใจลูกน้องยังไงบ้างด้วยความที่ก็เหมือนว่าเขาเป็นคนใหญ่เขาต้องกินหาเช้ากินข้ามอะไรอย่างเงี้ยจริงก็บอกทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับดับแรกอย่างที่บอกก็คือเราต้องเตรียมตัวเราเองก่อนนะครับดับแรกต้องสร้างภูมิคุ้มกันที่จะเป็นคือต้องออกกำลังกายนะครับไม่ใช่ว่ากินกับนอนอย่างเดียวมันคงลำบากกับการไปต่อสู้ครับผมเชื่อว่าโรคเหล่านี้เขาจะเข้ามาสำหรับกลุ่มคนที่อาจจะเป็นโรคเป็นภัยอยู่แล้วนะครับเชื่อได้ง่ายครับแล้วก็ไม่มีวิธีการป้องกันนะครับถ้าเรามีการป้องกันที่ดีผมเชื่อว่ามันก็ต้องไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นผู้โชคดีตลอดไปนะครับเราก็ต้องพยายามดูแลเราด้วยนะครับไม่ต้องไปที่คนเยอะๆนะครับแต่ว่าผมว่าช่วงนี้ทุกคนก็ดูแลตัวเองแล้วไอ้รายได้ของคนในวงนะคะแต่ว่าถ้าช่วงนี้งานยกเลิกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆน้องๆเขาก็เข้าใจนะครับตัวเขาเองเขาก็กลัวเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกคือทุกคนกลัวหมดนะครับแม้กระทั่งทุกวันนี้ถ้าเราเดินไปเดินห้างเนี่ยคนน้อยมากนะครับคืออย่างผมเองมีพี่สาวที่เปิดร้านอยู่ร้านอาหารนะครับคนน้อยจริงๆครับนะครับคนน้อยมากๆซึ่งทุกคนก็ไม่กล้าออกจากบ้านซึ่งข้าวไปทำกินเองที่บ้านนะครับผมเชื่อว่าน้องๆเขาคงเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าทุกคนไม่ได้ตั้งใจอยากให้มันเกิดนะครับนี่คือภาวะของความจำเป็นจริงๆนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันตอนนี้เราจะช่วยกันก่อนนะครับไม่ใช่แค่ว่าเรากลัวทุกคนทั่วประเทศที่มาเจอกันหรือว่ามีสิ่งจำเป็นที่ต้องไปเจอกันจริงครับทุกคนก็กลัวแต่ว่ามันต้องทำนะครับมันต้องทำแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือทำที่ตัวเราเองนะครับแสดงว่าสงกรานต์ปีนี้จะได้อยู่บ้านในรอบกี่ปีกับครอบครัวอะไรอย่างมันน่าจะได้นอนอยู่บ้านหลายหลายคนคือหลายๆที่จัดเทศกาลสงกรานต์จะต้องแบบคิดว่าน่าจะต้องยกเลิกทั้งหมดนะคะแบบถนนข้าวสารถนนข้าวเหนียวหรือไม่ก็ก็ไม่รู้ว่าใครจะมีเหงื่อหรือว่าอะไรย้อนไปใช่ค่ะน่าจะแบบว่าคือเทศกาลของการปีนี้น่าจะแบบไม่เหมือนทุกปีทุกคนก็อาจจะกลับบ้านกันปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะแบบบรรยากาศมันคงไม่เหมือนทุกปีเงียบหน่อยคงเงียบกลับต่างจังหวัดไหมคะกลับบ้านผมว่าปีนี้น่าจะได้กลับเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแน่ชัดแล้วว่างานส่วนมากเป็นงานทางการก็จะยกเลิกหรือว่าเลื่อนไปนะครับก็ถือว่าเป็นอย่างที่บอกก็คือเป็นการพักผ่อนได้พักผ่อนนะครับปกติเราก็จะไปงานอย่างเดียวผมว่าก็ถ้ามองเป็นวิกฤตเป็นโอกาสก็คือเราก็ได้พักผ่อนในตัวได้ไปเจอครอบครัวได้ไปเจอกันเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าพี่เจ้าน้องนะครับได้ไปคุยกันอย่างว่าทั้งคู่เลยทางจะพานักไปทำบุญไหมครับแต่ทำบุญที่ไหนสงกรานต์ไม่รู้เลย ยังไม่ได้แพลนเลย เขาจริงๆคือจริงๆก็เพิ่งยกเลิกมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองแล้วก็โหนักก่อนงานก็หมดครับ เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อน ปกติก็ไม่มีอยู่แล้วจ้างวานคงฝากไว้ได้เขาก็คงเดือดร้อนมากเหมือนกันเห็นใจนะครับเห็นใจมีคนหนึ่งที่เขาทำเป็นออร์แกไนซ์แล้วเขาเล่าให้ฟังว่าเขาต้องไปวางทุกอย่างหมดแล้วแล้วก็เสียเงินทุกอย่างหมดแล้วสุดท้ายก็เสียเงินไปเยอะฟรีๆเลยนะครับต่องานนะครับเยอะหลายชั้นก็เห็นใจเนาะงานในบ้านเราโดยยกเลิกหรืองานต่างประเทศก็คือไม่เหลือแน่นอนต่างประเทศอย่าเพิ่งไปนะเราก็แค่ได้เงินด้วยแล้วก็อาจจะได้รางวัลการกักตัวอีก15วันใช่ไหมครับงั้นเราก็ครับผมส่งก็คือไม่ได้ไปไหนแล้วก็เชิญชวนดูละครนิดนึงค่ะได้ค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยยังไงก็ส่งความห่วงใยไปถึงแฟนๆทั่วประเทศนะครับว่าช่วงนี้ก็อย่างที่บอกคือโควิด-19 อันตรายมากๆ
นะครับดูแลตัวเองดีๆออกกำลังกายเยอะๆใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญก็พวกเราฝากละครใช่ค่ะแล้วก็เจอกันที่หน้าจอก็ได้ใช่ค่ะไปไหนไม่ได้ก็ชมละครอยู่ทางบ้านนะคะช่องวัน31คืนนี้เป็นคืนแรกนะคะ1ทุ่มเป็นต้นไปนะคะมงกุฎดอกหญ้าจ้าเจนเดี๋ยวขอเดี๋ยว